็เดี๋ยวเพื่อชี้แจงเรื่องในกรณีที่เกิดความสับสนกันนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็เพิ่งทราบเมื่อตอนประมาณบ่ายสามนะฮะว่าพี่อัจฉริยะของเราเนี่ยนะครับไปชิงฟ้องรู้สึกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289 290ไม่แน่ใจว่ามาตราไหนบ้างนะครับตามหนังสือมอบอำนาจเดิมของคุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินคุณแม่น้องแตงโมนะฮะไปยื่นวันนี้แล้วนะครับแต่ทางผมก็มาทราบในภายหลังจากท่านพี่บุญถาวรนะฮะก็เลยเช็คไปที่ศาลก็ปรากฏว่าจริงนะฮะจริงแล้วตอนนี้ทางคณะทำงานเนี่ยและคุณแม่พนิดาเนี่ยต้องการฟ้อง290นะครับไม่ได้ฟ้อง288 289ก็เลยทำหนังสือนะครับยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีและใบแต่งตั้งทนายความของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และคุณวินัยชุมสวัสดิ์นะฮะนี่ตามหนังสือนะฮะคุณวินัยที่ใครคะวินัยที่เป็นคนร่างฟ้องนะฮะคนร่างฟ้องทนายอันนี้เห็นลายเซ็นมั้ยครับเสียงหายได้ยินเสียงไหมเอ่ยนะครับแล้วก็นี่ลายเซ็นนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยได้มอบให้กับท่านอดีตผู้พักษาท่านชนบทสุประศรีเป็นคนในการร่างคำฟ้องในฐานะเป็นทนายความของคุณแม่พนิดานะฮะที่เราจะเริ่มต้นฟ้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เรื่องการทำร้ายร่างกายก่อนนะฮะแล้วส่วนในภายหลังถ้าเรานำสืบได้ว่าหลักฐานเนี่ยไปได้ไกลจริงก็จะดำเนินคดีหรือแก้ไขคำฟ้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289นะครับถ้ายังไงก็จะได้รับความการยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคุณแม่ไม่ได้ต้องการฟ้องมาตรา288 289ในครั้งแรกนะครับคุณแม่อยู่ข้างๆผมครับยืนยันว่าคุณแม่ยกเลิกคุณแม่ยืนยันนิดนึงได้ยกเลิกไปแล้วนะยกเลิกก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเก่ามอบอำนาจเก่าค่ะที่ควรจะคืนคุณแม่ทวงไปแล้ว3วันแล้วกลับไปฉกฉวยเอาไปฟ้องใช้ไม่ได้สายแบบเนี้ยใช่มั้ยครับผมก็คือความจริงก็รู้จักกันหมดนะฮะความจริงก็รู้จักกันหมดเพียงแต่ว่าพี่อัจฉริยะก็ช่วยในการหาหลักฐานหลายๆอย่างด้วยกันก็ถ้ายังไงก็อย่าเข้าใจกันผิดนะฮะเพราะว่าก็รู้จักกันนะฮะแล้วก็ฝากพี่อัจฉริยะไปดำเนินคดีผมเนี่ยมันดำเนินคดีไม่ได้นะครับผมเป็นหนังสือในการหนังสือยกเลิกตัวจริงนะฮะถ้ายังไงคุณแม่เขาต้องไปชี้แจงกับที่ศาลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นัดกันวันพฤหัสแล้วนะครับนัดกันวันพฤหัสแล้วกับที่ศาลนนทบุรีนะฮะแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะฟ้องวันที่16นะฮะตามกฎหมายตามกำหนดเดิมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290นะฮะเริ่มต้นที่ทำร้ายร่างกายก่อนนะครับก็เลยชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนนะฮะก็พี่อาจครับพี่อาจอย่าขี้น้อยใจนะฮะอย่าขี้น้อยใจนะครับอย่าขี้น้อยใจเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะฮะอย่าขี้น้อยใจคุณแม่เขาก็เริ่มต้นด้วย290ก่อนนะครับแล้วก็288 289รอใจเย็นๆนิดนึงนะฮะรอให้เราได้สำนวนการสืบสวนสอบสวนของพนักงานอัยการแล้วก็ของทางตำรวจภูธรภาค1ทั้งหมดแล้วถ้าหลักฐานมันโอเคเนี่ยเราก็แก้ไขคำฟ้องได้ในภายหลังนะฮะซึ่งมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาเก่าที่สามารถที่จะแก้ไขคำฟ้องได้นะฮะถ้ายังไงพี่อาจก็ใจเย็นนะครับกินน้ำเยอะๆนะฮะอย่าใจร้อนนะครับแหมเพื่อนกันนะครับโอเคนะครับก็ได้รับการยืนยันจากคุณแม่แล้วนะครับว่าคุณแม่ได้แจ้งไปแล้วประมาณสัก 2-3 วันที่แล้ววันนี้ก็ทำหนังสือเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะไปยืนยันที่ศาลด้วยตนเองว่าคุณแม่ยังไม่มีเจตนาที่จะยื่นฟ้องต่อศาลในมาตรา288 289นะครับและได้แจ้งศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ได้แจ้งท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวประชุมต่อแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สภาผู้แทนราษฎรนะฮะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะฮะพรุ่งนี้บ่ายโมงครับขอบคุณครับเรียบร้อย